ำไม่เหลือใจอะไรอะไรก็ไม่ดีสวัสดีนะคะเราก็แบบมาแบบเร็วๆนะคะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวป้าจะต้องไปเรียนนะคะวันนี้ป้าเรียนเช้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตป้านี่นะคะอยากมีเพลงมันๆเปิดนะคะก็แป๊บนึงนะคะขออนุญาตขอเวลาสักนาทีบอกกับคุณต้องไปตรงมานะคะก็แป๊บนึงนะคะนี่เป็นงานของคนที่จบป.4นะคะเรื่องโซเชียลไม่ธรรมดาค่ะรู้แม่งทุกวันนะคะสวัสดีนะคะทุกๆคนทั้ง11ท่านนะคะเดี๋ยวป้าขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งเวลาคุณกดหน้าปกออกนะคะก็จะเห็นหน้าป้าแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะ14ท่านนะคะป้านะต่อให้ไม่มีใครฟังก็พูดเพราะว่าเราก็เหมือนกับเราพูดให้ตัวเองฟังว่าเฮ้ยคนรวยมันทำอะไรกันวะทำไมมันทำผิดกฎหมายได้แบบแล้วก็แถมว่าไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันสูงทะเบียนฉันก็ไม่ผิด เป็นยังไงคะหนิงปฏิหนิงปฏิตางานงอกนะคะนะคะสวัสดีนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนนะคะ ละครลิงมาแล้วเออไม่เป็นไรนะคะเอาที่สบายใจค่ะละสบายใจเลยค่ะนะคะเอาที่สบายใจนะคะขนาดพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวนี้นะอยากจะสู้กับกูยังไม่กล้าเลยอ่ะไม่กล้ากับลิงหรอยังต้องซ่อนตัวอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะคะในเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงคะในเขาเรียกว่าอะไรวะในอวตารโอเคนะคะไปแบบไวๆนะคะป้าจะใช้เวลาแค่20นาทีเพราะก็เสียเวลาไปสระผมมาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสระผมมานะคะสวัสดีนะคะทุกๆคนอ่ะเข้าเรื่องเลยนะคะคือคุณเห็นหนิงปฏิตานะคะคือมาโป๊ะแตกใช้คำว่าโป๊ะแตกนะเขาบอกว่าเขาซื้อรถมาเนี่ย1ปีนะคะมาเซเลตินะคะแต่ว่าใช้ทะเบียนของ BMW นะคะคุณรู้ไหมคะคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยเรื่องทะบงทะเบียนเนี่ยถ้าไม่มีโป๊ะแตกในถนนนะไม่มีทางมีคนรู้ไม่รู้ด้วยรถมาจากไหนเขาก็บอกว่าเขารถเขาซื้อมาถูกต้องนะคะถ้าถูกต้องมันต้องมาพร้อมทะเบียนเพราะว่ามันจะมีการเสียภาษีให้กับขนส่งนะคะแล้วก็เรื่องนึงนะคะก็คือว่าราคาภาษีรถทะเบียนรถเนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วจะให้ป้าคิดยังไงอ่ะป้าก็ต้องคิดว่าเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีถูกไหมฮะทำให้ต้องคิดอย่างนี้เอ้าก็มีสิทธิ์ให้คิดนะทำไมไม่มีสิทธิ์ล่ะเพราะอย่าลืมว่านะคะว่าการที่BMW กับ Maserati เนี่ยราคามันโคตรของโคตรแตกต่างนะคะแล้วเวลาเขาคิดค่าภาษีทะเบียนรถเนี่ยเขาคิดตามเครื่องยนต์รถกับยี่ห้อรถนะเขาไม่ได้คิดเท่ากันเท่าสี่ล้อคิดเท่ากันเขาคิดตามกำลังของรถกำลังเครื่องยนต์และพวกเนี้ยมันเป็นพวกซุปเปอร์คาร์ซึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเสียหายรัฐบาลเยอะเสียหายรัฐบาลเยอะเอาเปรียบคนอื่นน่ะเพราะคนอื่นนะถ้าจะขับรถคือ5-600แรงม้ามึงก็ต้องจ่าย5-600แรงม้าไม่ใช่มึงขับรถ5-600แรงม้าหรือเกือบ1,000แรงม้ามึงจ่ายแค่100กว่าแรงม้าเงี้ยมันไม่โอเคอ่ะมันเอาเปรียบคนอื่นนะคะมันผิดกฎหมายนะคะนี่ไงที่ป้าเคยพูดว่าคุกไทยเอาไว้ขังคนจนนะคะคนจันทำผิดไม่ได้นะคะแต่ด้วยความที่เขาเป็นเศรษฐีอะค่ะยอมรับนะต้องยอมรับนะคะว่าพวกตลาดยิ่งเจริญเนี่ยเขาคนรวยนะรวยไม่รวยขนาดที่เอางี้ความเชื่อของคนอื่นว่าเขาฆ่าตัวตายแต่ความเชื่อกูไม่เหมือนใครนะโอเคปะนะคะไม่เหมือนใครอะบอกทุกหญิงทุกอย่างบิดได้ขอให้มีเงินมานะคะพวกสลิมเบอร์หนึ่งอย่าไปให้ความสำคัญมันเลยอ๋อต้องให้ความสำคัญค่ะเพราะมันทำผิดกฎหมายค่ะต้องเอาออกมาค่ะเอาออกมาให้เห็นนะคะว่าเนี่ยเพราะว่าคนที่แอบทำตัวเป็นสลิมเนี่ยส่วนใหญ่ผิดกฎหมายนะเอางี้แล้วกันเราต้องให้คนเขาเห็นว่าพวกสลิมเบอร์หนึ่งหรือว่าพวกอวยเจ้าตัวแม่เนี่ยนะคะพวกคือจริงๆแล้วเนี่ยอวยเจ้าเขาไม่ได้รักเจ้าหรอกเอาประกันได้คนพวกเนี้ยโหนค่ะก็ดูสิหนิงปฏิตาบอกไปบวชอะไรนะบวชชีถวายเป็นพระราชกุศลแต่ทำไมตัวเองน่ะชีวิตจริงน่ะถึงบอกว่าเป็นการสร้างภาพไงสร้างภาพโอ้โหฉันไปบวชชงบวชชีฉันเป็นคนดีคนดี
ขับรถสวมทะเบียนผิดกฎหมายชัดเจนนะป้าบอกซะก่อนนะภาษีเนี่ยแม่งไม่เท่ากันนะมันตามมาตามกำลังเครื่องยนต์รถนะจะบอกให้ละตามยี่ห้อรถนะและภาษีรถอ่ะมัน200กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะเงินเสียหายเยอะคนถึงบอกว่าคนรวยพวกนี้นะเราต้องเอามาให้ดูต้องมาให้คุณเห็นหืมเออเนาะขับมาเซเลติแต่ใช้ทะเบียน BMW แล้วขับมาปีกว่าโอ้โหแล้วมาอ้างว่าอะไรฮะจินผัวปันนิตาแต่สำหรับป้านะกูไม่เคยยกย่องพวกคนรวยนะกูถือว่าแม่งคนเท่าเทียมกันกษัตริย์รัฐมนตรีกะหรี่ขอทานคนเท่าเทียมกันแต่ที่คนที่ไม่เที่ยวไม่เท่ากันก็คือแม่งอย่างเงี้ยทำตัวเหนือกฎหมายไงถ้าแม่งไม่แน่จริงว่าทำตัวเหนือกฎหมายนะมันจะกล้าทำผิดกฎหมายเป็นปีไหมแล้วป้าก็บอกนะจินผัวของปฏิตาบอกว่าทะเบียนหายทำไมไม่แจ้งความล่ะคะมึงเอาป.4 อย่างกูเนี่ยพูดได้เลยอะว่าทำไมมึงไม่แจ้งความหึเฮ้กูบอกแล้วว่าทำไมมึงไม่แจ้งความกูบอกกับมึงแล้วว่าไอ้ของสำคัญเลยนะทะเบียนรถเนี่ยแล้วถ้าเกิดโจรมันเอาไปสวมนะทะเบียนรถที่หายโจรมันเอาไปสวมสมมติอันนี้สมมติเหตุการณ์จริงว่ามันหายจริงแล้วไม่ได้แจ้งความถูกไหมแล้วโจรมันก็เอาไปติดทะเบียนรถมันแล้วไปขนยาคิดกูไม่เชื่อเอางี้ละกันไปบอกกับคนที่เขาความรู้ต่ำกว่ากูก็แล้วกันนะเผื่อเขาจะเชื่อแต่กูป.4เนี่ยกูไม่เชื่อมึงโอเคปะคนพวกนี้จะบอกเลยว่านี่ไงสังคมไทยมันเป็นสังคมที่เหลื่อมล้ำทางสังคมจริงจริงป่ะถ้ามันไม่เหลื่อมล้ำทางสังคมจริงอ่ะกูถามเถอะหนิงปาทิตามันจะกล้าขับรถทับเส้นทึบไหมอ่ะเส้นทึบเนี่ยมันแน่นอนห้ามเข้าไปขนาดเส้นปูใกล้ๆกันน่ะเขายังไม่ให้เข้าไปเลยอ่ะไอ้เส้นมันจะมีเส้นแบบเส้นตีคู่แบบเป็นปูอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีเส้นทึบกับเส้นปูคู่กันอ่ะข้างไหนแซงได้ข้างไหนห้ามเด็ดขาดมึงดูดิกูถามนะถ้ามึงเป็นคนจนมึงจะกล้าไหมนะมึงโดนแน่ๆแม่มึงเห็นหรือเปล่าเนี่ยสลิมตัวแม่เนี่ยแล้วมาโอ้โหบิมบุงแอนหนิงก็ผิดไปนะคะคิดเร็วทำเร็วนะคะคิดเร็วทำเร็วนะคะมันก็เลยมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็คือเรื่องของเรื่องน่ะมึงมีภาษีทางสังคมเยอะแล้วตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยนะซึ่งมันก็ด้อยเอากันจริงๆนะเพราะสังคมไทยแม่งไม่เห็นคนเท่าเทียมกันไงตำรวจชั้นผู้น้อยแม่งก็เลยไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่แล้วคนไทยแม่งก็บ้าดาราดารามันก็คนธรรมดาน่ะกินขี้ปี้นอนเหมือนพวกมึงน่ะขี้มันก็กินเดียวกับมึงอ่ะมันไม่ได้เหนือกับมึงเท่าไหร่หรอกกูเห็นโฟโล่ทีนึงโอ้โหเป็นล้านๆคนกันมึงทำไมไม่ไปโฟโล่ตำรวจน้ำดีแบบนี้บ้างอ่ะฮะโอ้โหแบบโฟโล่กันบ้างสิตำรวจน้ำดีอย่างเงี้ยฮะเขาเป็นคนที่จิตใจเสียสละนะก็ดูตั้งแต่คือเรื่องเล็กๆน้อยๆบางคนบอกเรื่องเล็กนะมาทำเป็นเรื่องใหญ่เอากระเฮียขนาดเรื่องเล็กเขายังช่วยเลยอ่ะเรื่องไม่ได้ตังค์มึงจะไปเก็บตังค์กับแมวอ่ะช่วยชีวิตแมวอ่ะถ้าเขาหวังเงินหวังทองอ่ะและตำรวจน้ำดีมันจะกล้ากับรถแพงๆเพราะเขาไม่มีแผลแต่ถ้าตำรวจแม่งแหงซวยอ่ะตำรวจเร็วๆอ่ะนะมันไม่กล้าหรอกกับรถแพงๆอ่ะมันกลัวว่าเขาไปลื้อคดีเก่าแล้วแม่งเจอแผลวันนี้มาแบบหน้าสดเลยนะสดจริงๆการสวมทะเบียนรถเอาทะเบียนรถคันอื่นมาใส่แบบนี้ไม่พกใบขับขี่ขณะขับรถถ้ามันเกิดขึ้นในยุโรปและมาเกาะสหราชอาณาจักรหนิงตายค่ะโดนยึดรถโดนยึดใบขับขี่2ปีโดนค่าปรับใช่ค่ะเขาไม่กล้าเขาฟ้องทีอะบางคนเนี่ยแม่งผูกคอตายเลยอะเพราะอะไรมึงต้องขายบ้านขายทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะเขาฟ้องไม่ใช่เล่นๆนะแล้วเจ้าสวีเดนเนี่ยโดนมาแล้วนะโดนปรับโอเวอร์สปีดนะเมิงโดนมาแล้วนะจะบอกให้ขับรถผิดที่นะเขาไม่สนแล้วก็เขียนใบสั่งเลยจอดรถผิดที่นะสหราชอาณาจักรกับสวีเดนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วก็สบายขับขี่เมืองนอกน้ำแพงกับรถไอ้กูบอกเมือง
บางรุ่นพังแพงกับรถบางรุ่นนะคะนะคะอ่ะเราคุยกันเรื่องนี้เสร็จแล้วเรามาพูดเรื่องกรรมรอนะคะด็อกเตอร์กรรมรอนักด็อกเตอร์กรรมรอเนี่ยอันเนี้ยหลอกกันตัวเป็นๆคนพวกนี้มีศิลปะในการพูดนะคะพวก18มงกุฎป้าจะได้เน้นมาเข้ามาใกล้ตัวเองนะคะมีเรื่องจะต้องพูดค่ะใช่ค่ะใบขับขี่ก็ไม่พกไม่มีเหตุผลนะคะของหนิงพัทธิตาว่าเอาใบขับขี่บ้านพ่อมึงเหรอฮะเอาไปใส่ไว้ในรถคันอื่นอีบ้าเขาใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์บัตรเครดิตอ่ะมันอยู่คู่กับใบขับขี่มันไม่ใช่ทะเบียนรถมึงถึงเอาไปใส่ในรถอีบ้าใจกูด่าเหรออีฮาใบขับขี่ก็ไม่พกหรือว่าถือว่ากูเป็นคนรวยกูเป็นลูกสะใภ้ครอบตลาดยิ่งเจริญกูจะทำอะไรก็ได้เป็นไงคะเจอตำรวจน้ำดีเข้าไม่กลัวเงินพวกมึงนะเป็นไงไม่พกใบขับขี่โดนปรับแต่ว่าโดนปรับน่ะมันไม่เท่ากับสอให้เห็นว่าสันดานคนผู้อย่างพวกมึงเนี่ยแม่งทำผิดกฎหมายแบบไม่เกรงกลัวกูนะบอกตรงแล้วบางทีลืมจริงๆบอกตรงลืมกระเป๋าตังค์สมมุติว่าผัวบอกที่รักขับรถให้หน่อยเอามันไม่ใช่กูไปช้อปปิ้งใช่ไหมกูก็ไม่เอากระเป๋าตังค์ไปเลยเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในกระเป๋าตังค์หมดถูกไหมก็ขับให้แป๊บเดียวนึกได้ชิบหายแล้วไปขับขี่กูไม่กล้าบอกผัวนะบางครั้งบอกตรงว่าเฮ้ยกูลืมไปขับขี่มาถ้าเจอกูก็โดนค่ะเออกูก็โดนแต่พยายามจะแบบเดี๋ยวนี้นะเอาแม่งใส่ไว้ในทุกอย่างเลยคือทั้งกล่องไอ้นั่นอะกล่อง Wi-Fi อินเทอร์เน็ตหัวส้นตีนแล้วใส่ไว้เลยเพราะเรารู้ไปเราก็ต้องเอาอินเทอร์เน็ตไปด้วยก็ใส่แม่งเป้เลยไม่ต้องใส่กระเป๋าใบเล็กๆละยัดแม่งไว้ในนั้นเลยสวัสดีครับพี่หอขับดีทุกสวัสดีทุกๆคนนะคะ40ท่านนะคะนี่มาให้ดูว่าคนน่ะมันกลางเป็นยังไงนะทำตัวเหนือกฎหมายถ้าไม่ทำตัวเหนือกฎหมายจริงอะไม่กล้าขับอันดับแรกไม่กล้าขับรถทับเส้นทึบอันดับ2ไม่อุ้ยผมกูก็เนาะผมเพิ่งสระค่ะต้องอภัยนะคะเนี่ยไปเสียเวลากับสระผมนะฮะเดี๋ยวป้าจะไปแล้วนะคะอีกแป๊บนึงอีก10กว่านาทีนะคะเดี๋ยวไปละนะฮะก็เป็นไงบัตรใครใบขับขี่ก็ไม่มีรถก็สวมทะเบียนดูคนรวยที่มันโหนเจ้าอ่ะอย่างหนิงปัทธิตาทำตัวแบบอุ้ยฉันนะไปฉันเป็นคนดีฉันนะคนดีคนดีฉันบวช ด้วยนะบวชชีด้วยหวังว่าให้สังคมเนี่ยยกย่องแต่เบื้องหลังแม่งขนาดนี้มันยังทำได้แล้วมึงคิดว่าเรื่องใหญ่ๆกว่านี้นะมันจะทำไม่ได้เหรออยู่เบื้องหลังอ่ะจริงๆมึงคิดไปให้ไกลๆก็ทุกกูถึงบอกว่าคนเราน่ะถ้ามึงพูดจริงอ่ะ10คำมึงพูดไม่จริงคำเดียวน่ะไอ้9คำเนี่ยมึงน่ะหมดค่าทันทีเลยฮะถึงบอกว่าทำความดีอ่ะ100ปีอ่ะมึงทำความชั่วทีเดียวแม่งลบหมดเลยนะเพราะมันแรงกว่ากันเยอะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเข้มข้นมันต่างกันนะฮะสวัสดี จะไปแล้วค่ะขอตวงจริงอ้าวมาพูดถึงเรื่องพวกกรรมรอในโซเชียลหน่อยนะแล้วก็พวกที่สวมเชื่อประชาธิปไตยแล้วหาแดกนะเดี๋ยวค่อยมาพูดกันเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมีเสียงพี่อเนกด้วยวันนี้เดี๋ยวจะไปพูดตอนท้ายนะป้าจะดูเวลาขอเวลาสักนาทีบอกกับพี่ตรงไปตรงมาเวลาไลน์แม่งชอบมาแบบเนี้ยนะคะต่อค่ะไอ้เรื่องกรรมรอนะคะเรื่องกรรมรอเรานี่ในชีวิตจริงเห็นหน้านะคนพวกนี้มีศิลปะในการพูดเจ็บคอเมื่อวาน2วันเนี่ยพูดเยอะชิบหายเลยก่อนนอนนะเมื่อคืนก็นอนดึกเจอพี่สะใภ้เสียงชาวบ้านมา4ทุ่มเดี๋ยวนะคะนอนอ่ะ3ทุ่ม2ทุ่มครึ่งเนี่ยขึ้นเตียงแล้ว3ทุ่มนี่หลับเมื่อคืนเนี่ยไลฟ์สดดึกนะคะช่องกูเองหลีแถมมีคนทักเข้ามาก็คุยกับเขาบ
พอคุยกับเขาเสร็จพี่สะใภ้มากูเลยนอนดึกเลยแล้วกูต้องตื่นตีสี่ทุกวันไปโรงเรียนกูเหนื่อยเลยติดเขาวันเนี้ยนะคะเขาชื่อหนิงเขาเปลี่ยนชื่อใหม่หรอไม่เขาชื่ออีหนิงยายหนิงนั่นแหละเน็ตหมดเน็ตหมดเอาที่มึงสบายใจ โอ้ยไอพวกง้อเดี๋ยวกูจะสอนมึงเน็ตนะถ้ามึงก็กูซื้อ100จิกะไบต์นะมันไม่มีวันนี้หมดวันนี้พวกนี้เติมไม่ใช่นะคะกูจะสอนให้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ในฐานะที่พวกมึงน่ะมันโง่นะโง่ไอเนี่ยกูรู้ใครนะกูรู้แต่กูไม่เอ่ยชื่อละเพราะว่าอะไรเดี๋ยวแม่งมันนะเดี๋ยววันไหนกูก็บอกได้วันหลังจะสอนนะคะอินเทอร์เน็ตเวลามันมา100จิกะไบต์เนี่ยมันไม่หมดค่ะมันจะหมดตรงที่มึง100นั่นแหละสมมุติว่ามึง1เดือนเนี่ยมึงใช้100จิกะไบต์เนี่ยหมดวันที่15ถูกไหมสมมติมึงใช้ฟุ่มเฟือยมากเลยอะฟุ่มเฟือยมากเลยอะเปิดแม่งทุกเครื่องเล่นเกมแบบรัวๆอะไรเงี้ยมันหมดเลยเนี่ยมึงก็ไม่มีแล้วนะวันที่16มึงก็ไม่มียาวไปถึงวันที่31ตอนเที่ยงคืน31ตอนเที่ยงคืนถึงจะมาให้นี่เขาเรียกนะมึงอย่าโง่กันว่าบางทีมึงโง่จนน่าสงสารนะคนอย่างพวกมึงเนี่ยต้องมาให้กูนั่งเจรจาเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเขาเรียกว่าการสื่อสารอันเรียกว่าอะไรในอนาคตมันก็เหมือนโทรศัพท์มือถือกับโทรศัพท์บ้านนะคะของป้าเนี่ยอินเทอร์เน็ตป้าเหมือนโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นอินเทอร์เน็ตที่แพงกว่าคนอื่นกูบอกนะคะที่อพาร์ตเมนต์กูเสียไปฟรีๆนั่นแหละเดือนละ700กว่าโทรทัศน์โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตฟรีมันก็ปล่อยของมันไปสัญญาณแต่นี่กูอยู่บนเขาไอ้เหี้ยคู่สายไม่มีกูก็ต้องใช้แพงกว่าคนอื่นมันก็ว่าอยู่ที่ไหนกูก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้อะนะอย่าโง่นี่เขาเรียกเทคโนโลยีในอนาคตไอ้บ้าอ้าวคุยต่อนะคะก็คือว่าไอ้เรื่องกรรมลอนี่นะมันมีในอุ๊ยตายแล้วทำไมขึ้นปื๊ดปื๊ดปื๊ดอุ๊ยตายแล้วตายแล้วเสียงกูดังๆนะมันโง่ไอ้ตีโต้มันไม่มีสกิลการทันสมัยหรอกไอ้เนี่ยไอ้ตีโต้มันโง่นะมันฉลาดเรื่องเดียวปั้นน้ำเป็นตัวนะมันคิดว่าการปั้นน้ำเป็นตัวแล้วก็หลอกมวลชนเนี่ยชีวิตมันจะยั่งยืนนะจะหาแดกได้ตลอดชีวิตไม่ค่ะคนเขาโง่ที่ให้เงินพวกมึงมานะแก๊งไฟเย็นนะที่ตบทรัพย์คนมึงแค่นักสู้กรรมลอใส่เสื้อประชาธิปไตยแค่มาหาแดกเฉยๆเอากูจะไปด่าไอ้ด็อกเตอร์กรรมลอที่แบบว่าหลอกคนอะหลอกคนเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรหลอกแล้วก็หาผลประโยชน์ใส่ตัวตอนแรกก็เข้ามาแบบอุ้ยฉันเป็นด็อกเตอร์นะหรืองั้นอย่างเงี้ยนะพอเสร็จแล้วก็นะตบทรัพย์คนนะตบทรัพย์โรงแรมไม่ได้จ่ายเขาเนี่ย 40,000 กว่าก็เหมือนอีแยมน่ะอีแยมนมบาปน่ะตอแหลน่ะเข้ามาบอกโอ๊ยป่วยคือมันหลายอย่างกูบอกเลยแต่ไอ้หลักฐานที่ชัดๆเลยนะไอ้เรื่องมึงเล่นของกันเนี่ยนะกูยังไม่พูดนะเพราะว่ากูไม่มีหลักฐานแต่คนเขารู้กันว่ามึงเอาเงินเล่นของกันอีเหี้ยพวกขี้ยาไม่ไปอยู่โน่นน่ะคงไม่มีที่ให้มึงเล่นแล้วนะกูบอกแท้นะนมบาปมึงนี่แหละชัดเจนฟันจัดฟันเนี่ยนะฮะเต็มเมื่อคืนนี่ที่กูคุยด้วยมึงรู้ไหมใครคนที่ก็ส่งเงินให้พวกมึงอ่ะ2-3ไปยี่เขาร้องไห้เลยเพราะเขาชัดเจนอะตรงนมแยมนี่แหละพี่น้องเขานะเขาไม่ได้ส่งเขามาส่งพวกมึงแต่พวกมึงหลอกเขาอะน้ำตาเขาร่วงเลยอะเขาค่อยๆฟังมาทั้ง2แถบไอ้พวก18มงกุฎอ้าวเล่าต่อเรื่องในข่าวนะคะก็18มงกุฎของเนี่ยมันก็ตบทรัพย์เขาเห็นไหมทำตัวเฮ้ยปั้นตัวเองขึ้นมาเป็นด็อกเตอร์นะก็เหมือนอีแยมที่พยายามจะอีแยมหมอยหอยไวทิ้งผัวมาแล้วก็มาเอาผัวชาวบ้านเนี่ยนะที่พยายามปั้นตัวเองก็เป็นนักสู้ปี53อีจัญญาจันไรค่ะจัญญาการละครบอกทันทีนะคะเนี่ยขน้องแยมนะเขาไปวิ่งพากระสุนมานะปีอะไรวะปี53กูบอกขอหลักฐานหน่อยกูที่กลัวรูปลูกกูขึ้นไม่ได้มาเหนือมึงหรอกคนที่หัวใจใหญ่กับปืนแล้วลูกปืนอ่ะแล้วสู้จริงอ่ะคือใครคือคุณผุสดีงามขำกูไม่ให้คนอื่นยิ่งอีหนิงหน้าอีหนิงหน้าผีสิงเนี่ยอ่ะใส่เสื้อประชาธิปไตยแม่งไอ้เหี้ยได้รถเป็นคันๆเลยมึงระดมทุนทีนึงบางคนบอกโอ้ยพวกเดียวกันอย่าว่าเราประชาธิปไตยเหมือนกันโอ้โหยง้อมึงดูขนาดเขากันกองแล้วนะความหวังใหม่น่ะแม่งยังมีงูเห่าเลยมาซบอกชาวนาพอได้มีปีกก้าขาแข็งฉกเขาเลย
เหมือนพวกมึงแหละพวกงูพิษไอสัตว์สันละเลวไอตีโต้มึงมาเถอะมากูจะได้ด่ามึงหืมถ้ากูจะต้องฟุ่มเฟือยเน็ตแล้วโดยที่ไม่เคยตบทรัพย์ประชาชนแล้วมาบอกให้ประชาชนตื่นรู้นะไอ้ตีโต้กูยอมเปลืองกูยอมเปลืองไอ้เหี้ยนี่พยายามพักกูบอกว่าจะไปโอ้ยอีเพนเน็ตหมดกูต้องไปโรงเรียนไอ้เหี้ยไม่เหมือนมึงนะอยู่ลาวเนี่ยหืมเช้าเอนเพนนอนกลางวันพักผ่อนกลางคืนออกเที่ยวด้วยเงินเล่นเสียวด้วยเงินของมวลชนไอ้ชาติชั่วอีเหี้ยแม่งชิบหายใส่เสื้อประชาธิปไตยแล้วตบทรัพย์ชาวบ้านกูเอาหมดทุกตัวนะกูบอกซะก่อนนะแล้วด็อกเตอร์เพียงดินนะจะเคยไหว้พวกไฟเย็นวันนี้ทำไมเปลี่ยนพลิกลิ้นว่ามันเป็นนักสู้อีแย่มันไม่เคยไปม็อบเลยไอ้ขุนทองไปจริงไอ้จอมไปจริงเพราะไอ้จอมกับไอ้ขุนทองเนี่ยไอ้จอมเนี่ยรู้จักไอ้เชอรี่ดีมึงก็ไปเจอกันแต่อีแย่ไม่ใช่แต่มึงจะปั้นมาให้เป็นอุ้ยเพราะว่าอีแย่พูดเก่งไงแล้วกูถามอาจารย์ด็อกเตอร์เพียงดินไม่รู้เหรอว่าอีจันยาตบทรัพย์คนฮะอย่าทำตัวเป็นง้อเป็นงวงเป็นควายพี่ด็อกเตอร์พี่อเนกเขายังออกคลิปมาเลยแหมอีหนิงมาบอกอีหนิงกับแก๊งไฟเย็นอันเดียวทำไมไม่ชมทีเดียวให้หมดเลยด็อกเตอร์ฮะกูออกนอกเรื่องไม่เป็นไรออกแล้วออกเลยหืมทำไมไม่ชมให้ครบเลยล่ะอีหนิงด้วยหืมยังมีการบอกอุ้ยเนี่ยคนปากจาพูดจาไม่ดีว่ากูว่าเงี้ยไม่สนใจพูดจาไม่ดีอ่ะแต่กูมันก็ไม่เคยตบทรัพย์มวลชนโว้ยกูเห็นคนเท่าเทียมกันกูไม่เห็นว่าคนนั้นโง่กว่ากูหรอกกูจะต้องสร้างวาทกรรมไปตบทรัพย์เขาแล้ววันนี้อาจารย์ด็อกเตอร์เพียงดินเนี่ยฮะไปยกย่องอีแยมก็ดูชีวิตมันสิกับจรรยาการละครที่ด็อกเตอร์เพียงดินเป็นคนพูดว่ามันเป็นนักสู้นะสู้ตรงไหนอ่ะด็อกเตอร์เอาเป็นเรื่องๆไปเรื่องที่มันชูป้ายเนี่ยต้องรู้ว่าอีนี่มันตอแหลมันไม่ใช่ม็อบของมันมันไปตีเนียนเพื่อได้ภาพแล้วจะเอาไปขึ้นไอ้ BBC เอาไปหลอกสื่อ1เรื่องแล้วนะเรื่องที่2อยากได้คอมพิวเตอร์อยากได้กล้องอยากได้โน่นไอ้นี่ไม่เคยคิดจะหาเงินเองนะคอมมันอะตัวเดียวน่ะของเงินคนทั่วโลกเลยคนที่กูรู้ว่าก็ได้เงินเข้าไปด้วยเนี่ย2รายเนี่ยรายใหญ่เนี่ย3รายเนี่ยเอาคนที่บอกชัดๆเลยก็คือพี่อเนกพี่อเนกเนี่ยใครมาขอความช่วยเหลือช่วยอันไหนสมควรช่วยนะแล้ววันนี้อีหนิงก็มานั่งบอกว่าพี่ด็อกเตอร์ไอ้พี่อเนกเนี่ยเขาอิจฉามันกูไม่เข้าใจพี่ด็อกเตอร์เพียงดินที่ยกย่องพวกมันว่ามันเป็นนักสู้อีแยมสู้ตรงไหนกับสิ่งที่มันบอกว่าอีแยมไปม็อบปี53เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสร้างขึ้นโกหกหรือว่ามีหน้าที่สร้างวาทกรรมขึ้นคนเขาตาสว่างจากเรื่องการเมืองก็รู้ว่าแสดงหรือว่าอะไรเนี่ยเขาขึ้นมาลุกมาสู้แล้วพี่ด็อกเตอร์เนี่ยก็ตั้งอะไรนะมดแดงล้มช้างขึ้นมานี่คือสร้างวาทกรรม10ปีแล้วนะพี่นะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่มวลชนหมดตังในกระเป๋าหมดโอ้ยเจ็บมือเหี้ยอ๋อไอตีโต้มีผู้ชายไปนอนในลาวมีจะบอกให้ไอเฮียเนี่ยยานะแล้วก็จะเอาเงินของคนมวลชนเนี่ยไปเอางี้ก่อนนะเอาจันยาก่อนนะและอีจันยาอีเล็กนะแล้วอีเล็กจันไลเนี่ยมันกลางมันบอกว่าถ้าเกิดไฟเย็นมาแล้วนะเอาเรื่องนั้นหลอกเนี่ยรู้เรื่องนะเดี๋ยวจะเอาหลักฐานไหมจะเอาเสียงพี่อเนกสักรอบไหมฮะบอกว่าเขาเนี่ยอิจฉามันจะอิจฉาทำไมอย่างอีเล็กจันยาจันไลเนี่ยสร้างภาพเพื่อหาแดกเนี่ยมันขอเงินเขาทุกบ้านนะกูบอกซะก่อนนะไม่ใช่แค่3 4แสนมันขออย่างนั้นนะ100 200ยูโรมันก็เอาอีดอกเนี่ยฮะไปอยู่บ้านไอ้นันจนผัวเขารู้ทันบอกว่าเมื่อไหร่เพื่อนเธอจะกลับบ้านสักทีพี่ด็อกเตอร์ยกย่องคนอย่างนี้เหรอฮะแล้วแก๊งไฟเย็นเนี่ยฮะแก๊งขี้ยาเนี่ยเหรอฮะอีแยมหอยไวเนี่ยเหรอบอกว่าหุ้ยสู้ตั้งแต่ปี53ขอหลักฐานค่ะขอหลักฐานค่ะยกย่องให้มันถูกคนหน่อยพี่ด็อกเตอร์นะแล้วยกย่องอาจารย์จรัญอีกสักคนนึงสิหึที่เปิดช่องน่ะนวดบอดี้ออนแอนด์บอดี้เอาอีกสักคนนึงหึบางคนฝ่ายประชาธิปไตยเราต้องไม่ด่ากันชิบหายมันมาหาโอกาสแดกหรูอยู่สบายไม่ต้องทำมาหาแดก9ปีถามจรรยาสิพี่ด็อกเตอร์
ฮะว่ามันทำมาหาแดกไหมแล้วพี่ด็อกเตอร์ทำงานอะไรทำไมไปยกย่องคนไอ้พวกที่แก๊ง18มงกุฎพวกนี้หืชักกูให้คิวให้กูคิดซะแล้วตอนแรกไม่ค่อยคิดนะเนี่ยนะเข้าเรื่องเหลือเวลาอีกนิดเดียวพอนะคือพี่อเนกเนี่ยป้าก็ไปถามเรื่องไอ้หลีบอกพี่อเนกไอ้หลีมันขอตังค์แล้วป่ะไอ้หลีบอกเราเองบอกไอ้หลีมึงต้องบอกกูนะว่าก่อนหน้าที่กูจะมาอยู่กับพวกมึงเนี่ยคนเรามันผิดพลาดกันได้แต่ถ้ามึงผิดมึงแก้ตัวได้ก็คือไม่ไปทำอย่างเดิมอีกก็เหมือนคนอะทำผิดอะแม่งก็ติดคุกได้รับการลงโทษออกคุกมามันก็เปลี่ยนแปลงแต่มันมีอีกกลุ่มนึงนะไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเลยหาตลอดก็คือแก๊งอีหนิงอีจันยาจันไหลจันยาการละครนะพี่ด็อกเตอร์จำไว้นะจำไว้นะแค่จะปั้นอีแยมเป็นนักสู้โอ้ยวิ่งผ่ากระสุนมาละขอหลักฐานได้ค่ะหลักฐานรูปสักใบนึงเว็บแดงมีไหมเว็บแดงเนี่ยเขาถ่ายรูปคนที่พูดจาเก่งถ่ายรูปคนที่ดูแล้วมีแววถ่ายรูปสาวๆทุกคนไม่มีรูปอีแยมอ่ะฮะพี่ด็อกเตอร์ไปยกย่องมันเป็นนักสู้ตายกูเพิ่งรู้ว่าด็อกเตอร์ไทยแม่งโง่ทุกตัวว่ะกูเมื่อก่อนกูด่าเสรีวงศ์วงศ์ทาวแม่งโง่วันนี้กูต้องด่าพี่ด็อกเตอร์พวงดินด้วยว่ะแม่งโง่ว่ะจบมาได้ไงวะมึงดูคนไม่ออกอ่ะหรือว่าจุดอันแน่แน่อย่านะวันเพ็ญเนี่ยกูบอกนะถ้าลูกกูทำผิดเนี่ยกูส่งตำรวจเองนะคะนิสัยกูไม่ต้องไปตำรวจไม่ต้องมาจับนะจ๊ะกูไปเองถ้ากูรู้แต่คนพวกเนี้ยคนภายในทำผิดแม่งปกปิดและพยายามบิดให้เขาเป็นคนดีอีจันยาจันไลเนี่ยกี่เรื่องแล้วฮะรู้หรือเปล่าว่าคนเขาเอือมมันขนาดไหนหไอ้พวกใส่เสื้อประชาธิปไตยหาแดกนะกูได้หลักฐานกูทุกตัวนะเหมือนกับอีงูเห่าในพรรคความหวังใหม่เห็นไหมฮะโดนสังคมลุมกระทืบเห็นไหมกูถือว่าไม่ใช่พวกเดียวกันถ้ามึงมาหาผลประโยชน์ในฝั่งเดียวกันเนี่ยรูปอีแยมไม่มีทำไมถึงมีรูปลูกป้าก็คิดเอานะพี่จัญญาการละครหมอยแตดนะมีแต่รูปอีแยมเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นซีแต่รูปที่ออกมามันเป็นรูปผ่าตัดยัดนมซิลิโคนใส่มันต้มมวลชนนะหืมเอ้าวันนี้เราก็มาฟังเรื่องไอหลีกันบ้างนะคะไอหลีเนี่ยก็โดนไอ้ก๊อฟเนี่ยออกมาแฉโน่นนะนี่กูบอกเลยนะว่าการแฉเนี่ยมีทั้งจริงและไม่จริงกูก็เลยขอความจริงว่ากูต่อต้านไอ้เรื่องการที่ว่าไปรบกวนคนน่ะนะกูต่อต้านเพราะกูถือว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องเฉพาะตัวทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองไม่มีไม่ต้องแดกอดอย่างราชสีกูก็มีโอกาสได้คุยกับแม่ไอ้หลีแม่ไอ้หลีนี่บอกเลยบอกว่าคือก่อนหน้านี้อาจจะไอ้หลีมีคดีเรื่องการคนทัดทะเบียนราษฎร์ไอ้หลีต้องไปแจ้งความเขาให้ไปแจ้งโน่นไอ้เฮียบางบอนหัวควยแล้วก็ไม่รู้กฎหมายไทยนี่แม่งแจ้งในพื้นที่ไม่ได้หรอกนะกูเห็นตรงนี้แต่กูต้องไปแจ้งกูต้องไปหาให้กูต้องไปหาคนร้ายให้เจอว่ามันอยู่ที่ไหนนะอันนี้คนภายในเล่นงานมันนะส่งคนไปกระทืบมันด้วยบางคนบอกไม่มีหรอกไม่มีได้ยังไงในเมื่อแม่งยังเอาชื่อนามสกุลกูออกไปแล้วบอกมีการอย่างนี้ได้นะนะชื่อมึงหาในอินเทอร์เน็ตก็เจอทุยงั้นมึงก็ลองหาชื่อทักษิณที่มันคนดังหน่อยซิว่ามันจะเจอที่อยู่มั้ยอีตอแหลกันนะอย่ามาตอแหลพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวกูจัดหมดกูบอกแค่นี้อย่านะกูรู้ในสังคมรู้บอกแค่นี้แล้วพี่ด็อกเตอร์มาชมพวกมันเนี่ยฮะเอาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยววันหลังกูจะมาพูดกับพี่ด็อกเตอร์เพียงดินใหม่กูยังนับถืออยู่นะยังไม่รู้อะไรเยอะก็ไม่อยากแฉอะไรเยอะหรอกนะในเมื่อยกว่ามันเป็นนักสู้เอาไปเทียบกับจอมเพชรประดับพี่จอมเนี่ยกูยอมรับนะว่าเขาสู้ชีวิตกูนับถือตรงนี้เลยจอมเพชรประดับนะถามว่าทำไมคนไม่หมิ่นเงินน้อยไม่รอคอยวาสนาและทำเงินด้วยถึงเขาจะมีเงินสนับสนุนบ้างเราไม่ว่าเพราะว่าถือว่าเขาช่วยเต็มที่แล้วอ่ะมันขายไม่ได้กี่ตังค์อ่ะถูกไหมแต่ในที่สุดเขาสู้ทุกทางอ่ะแต่ไอ้คนไม่สู้เลยอย่างอีจันยาจันไลเนี่ยฮะอีข้างคงไฟแห่งฟินแลนด์เนี่ยไอ้ไฟเย็นเนี่ยพี่ด็อกเตอร์มายกย่องคู่กับคนที่เขาทำมาหาแดกเฮ้ยเตือนสงสัยป.4นะจะต้องปลุกด็อกเตอร์คนระดับด็อกเตอร์ซะแล้วว่ะอ่ะมาคุยเรื่องไอ้หลีต่อกูก็ออกนอกเรื่องทุกทีไอ้หลีเราก็เลยถามบักหลีก่อนหน้าที่กูจะมาอยู่ในช่องมึงเนี่ยกูเองหลี2หรือ3เนี่ยมึงเคยขอเงินใครมั้ยมันก็เจรนายเลยเจรนายก็ตรงกับในคลิปที่มันพูดมาตลอดว่ามีคนนั้นคนนี้ช่วยก็เรื่องคดีตอนนั้นแล้วมีคนนึงที่มันบอกว่าเอ่ยไม่ได้ก็คือพี่อเนกเพียงดิ
อเนกซานฟานนะฮะพี่อเนกซานฟานเนี่ยเคยบริจาคให้ในหลวง10ล้านและทุกๆคนที่มาขอความช่วยเหลือจากพี่อเนกพี่อเนกไม่ใช่โง่นะไม่ใช่ว่าโอ้โหคอมมิเลียนแอร์แล้วมึงจะไปขอเขาเป็นแสนเป็นล้านนะไม่ได้อีจันยายังได้หลักแสนน่ะก็บอกว่าเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ซื้อคอมคนเดียวแต่ปรากฏว่ามาเช็คๆๆแล้วเนี่ยอีชิปหายนี่ขอเขารอบโลกกูถึงบอกว่าคอมของอีจันยาตะไลเนี่ยมันทำมาจาก NASA หรืออีห่าล่ะหืออีเหี้ยแม่สุวรรณากดแยมเลยไล่แยมออกจากช่องจากช่องก็ดูดิเอานมไปพิงจันลันน่ะจันลันนี่ก็ไม่ธรรมดากูบอกซะก่อนนะว่าใครไม่ดีคือไม่ดีนะไผ่ทั้งกอเนี่ยมันจะดีทุกบ้องไม่ได้แต่พ่องไหนไม่ดีมันก็ตัดทิ้งไปใช้ไม่ได้อย่าเอามาเป็นเชื้อราให้บ้องอื่นก็ไอ้กออื่นก็เสียเลยนะอ่ะเดี๋ยวพูดต่อเรื่องพี่อเนกช่วยเหลือนะก็เป็นที่รู้กันว่าแม้แต่ณเดชไอ้ณเดชอะที่ช่องนอกกาลาที่เดี๋ยวนี้ก็เป็นจริงๆแล้วกูจะบอกเลยนะว่าช่องนั้นอะที่ฝังตัวของกรมนมีนายทหารบอกกูแล้วล่ะว่าเป็นช่องของเขาเขาพูดอย่างนี้เลยถ้ากูจะเอ่ยเชื่อกูก็เอ่ยได้แต่กูไม่อยากให้มึงอย่าลืมนะว่าคนอย่างกูเนี่ยเห็นกูเป็นคนตรงๆนี่ไงแล้วกูก็มีลูกล่อลูกชนในการไม่เอาชื่อใครมาเปิดเผยมันเลยมีสื่อดังๆคนดังๆเข้ามาคุยกับกูอ่ะเข้ามาถึงเรื่องพี่อเนกฮะอีเหน่งอีชาติชั่วนะอีเหน่งอ่ะพี่อันนี้ดร.ฟังด้วยนะฟังด้วยนะฟังด้วยไม่ฟังไม่ได้นะต้องฟังนะอ่ะอีเหน่งพอรู้ว่าไอ้หลีเนี่ยได้เงินช่วยจากพี่อเนก 10,000 แท้จริงไอ้หลีบอกว่าผมจะไม่เอ่ยชื่อคนนี้เพราะว่ากลัวมันโยงไม่ถึง3นาทีอีเหน่งโยงนี่ไงจ้างมาด่าไฟเย็นมาด่าจันยาฮะกูไม่ได้ด่ากูบอกนะอีจันยาเนี่ยมันวอนตีนอ่ะเค้าเรียกว่านางวอนนางวอนวอนฝาดตีนยัดปากวอนโดนกระชากหน้ากากไงอ่ะโดยการที่ว่าโหยตั้งนานแล้วกูอยู่มาโหยจนกูแบบล่ำซ้ำอ่ะล่ำซ้ำอ่ะนะค่าอะไรกูก็ให้คนก็จ่ายหมดแม้แต่ค่าเสื้อในเหี้ยไม่เคยจ่ายเหี้ยอะไรเลยชีวิตมึงนะมีแต่เอาใส่เสื้อประชาธิปไตยแล้วก็เอาอ่ะอีดอกทองนี่เขาก็มาโพสต์เลยว่ารอให้ไฟเย็นเซฟก่อนนะน้องๆไฟเย็นเซฟก่อนเดี๋ยวเราจะจัดเป็นลายตัวอันน่าทำตัวเป็นมาเฟียก็เจอกูสิเพราะกูต่อต้านไฟเย็นน่ะมันหาแดกมานะพี่ด็อกเตอร์จำคลิปหลุดของพวกเราได้ไหมกูไม่ได้ปล่อยนะพี่ด็อกเตอร์ปล่อยทำไมไอ้พวกไฟเย็นมันยังมาพูดได้ว่ากูปล่อยวะฮะกล้าๆหน่อยดิพี่ด็อกเตอร์ทำดิทำหลุดโดยอุบัติเหตุก็คุยเรื่องไอ้พวกพวกนี้หิวตังนั่นแหละอ้าวต่อเข้าเดิมบางคนเขาบอกว่าป้าเพนต้องมาแฉไอ้พวก18มงกุฎมันอยู่ทุกที่ไงไม่แฉของไม่แฉสิ่งที่เรารู้แล้วเราจะไปแฉคนอื่นได้ยังไงบอกเฮ้ยทำไมมึงแฉคนในสังคมเพียบเลยว่าคนนั้นเป็นกรรมลอคนนี้หลอกต้มเงินคนเฮ้ยแต่คนในพวกเสื้อแดงของพวกมึงอะนะโอ้โหหลอกคนด้วยกันอะเสื้อแดงกันเต็มรัวๆเลยนะใส่เสื้อประชาธิปไตยมาพบตบทรัพย์คนรัวๆในอะไรอย่างงี้นะก็กูก็ด่าไอ้หลีหลีบอกมาเลยถ้ามึงให้กูรู้จากคนอื่นกูจะไม่อยู่กับมึงมึงรับมามีใครบ้างไอ้หลีก็บอกก็เท่าที่มันเคยออกสื่อนั่นแหละแล้วมีคนเดียวที่มันไม่ยอมบอกก็คือพี่อเนกมันก็บอกว่าไปขอความช่วยเหลือพี่อเนกจริงกูไปถามพี่อเนกพอบอกพี่อเนกมีคนเข้าเอาพี่ไปโจมตีนะว่าพี่เอาเงินจ้างอีผู้มาด่าผู้อีเหี้ยหนิงอีหนิงมึงก็ไม่ต้องจ้างหรอกดอกทองนะความกลางของมึงเนี่ยนะที่กูอยู่กับมึงมาเนี่ยเป็นเพื่อนมึงมาเนี่ยแล้วกูก็ทำตามที่มึงบอกทุกอย่างเลยอีเหี้ยให้ด่าคนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้ดอกทองไงอี18มงกุฎตัวจริงนะอีปลาเยอรมันอีพันเทพไทยหีดำเนี่ยบางคนก็บอกรับคำพูดของป้าเพนไม่ได้เฮ้ยคำพูดกูน่ะหยาบแต่พฤติกรรมกูรักความยุติธรรมไม่ชอบเห็นคนตบทรัพย์กันคิดโครงการมาแต่ละโครงการใหญ่โตแม่งรบกวนเงินมวลชนตลอดพวกเหี้ยพวกนี้อย่ากูแฉนะอย่านะเดี๋ยวกูมีหลักฐานมานะต่อเสร็จแล้วกูก็ไปบอกแล้วก็ส่งภาพไปบอกให้พี่ด็อกเตอร์น่ะไอ้ผู้ผิดพี่อเนกเห็นพี่เด็กบอกพี่เด็กแล้วแต่พี่นะก็คือพี่จะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้เรื่องพี่คือกูเขียนนะกูไม่ได้คุยกับเขานะกูไม่ว่าเขาไม่ว่างเขาไม่ค่อยว่างหรอกนะเสร็จแล้วกูก็ถามไอ้หลีไอ้หลีบอกว่าขอความช่วยเหลือจริงอ้าวจบแล้วหลีตั้งแต่นั้นเคยขอเขาอีกไหมไม่เคย
โอ้โหงั้นแสดงนี่ไงมันเป็นชัดเลยว่าไอ้หลีไม่ได้หาแดกเป็นรายเดือนเหมือนพวกมึงนะแล้วแม่หลีนะสอนลูกครับบอกอย่าไปขอใครนะลูกอย่าทำตัวเหมือนหมาที่ไปนั่งอยากกินทำตาปริบปริบราชสีอดก็ให้อดอย่างราชสีแม่มันอ่ะสอนลูกเหมือนกูสอนลูกกูนะแล้วมันก็รู้อีเหี้ยพวกนี้แต่งเรื่องเก่งแค่ไหนขนาดอากอกูไม่เกี่ยวข้องยังบอกว่าเป็นกลมนอตัวแม่อย่างอีธานีเลยฮะแก๊งไอ้นอกกาลาน่ะพี่ไงพี่ดอกเตอร์เนี่ยแต่ละคนที่บอกว่าพวกเดียวกันพี่ดาเป็นยังไงพวกเดียวกันเป็นยังไงพี่นะอากอกูไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยมึงดูมันสร้างเรื่องมาใส่ร้ายอ่ะมึงดูมันบอกอ่ะก็มึงใส่ร้ายป้าร้านกาแฟแล้วป้าร้านกาแฟเขาเป็นคนพลแม่มึงเลยฮะป้าร้านกาแฟเขาเป็นคนแม่มึงไงฮะแม่งเป็นสลิมฆ่าผักมดนกหวีดด่าพวกมึงว่าไพ่ด้วยซ้ำมึงปกป้องทำไห้เหี้ยอะไรแล้วอากอกูเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นอากอของคนฝ่ายประชาธิปไตยชื่ออีวันเพ็ญเนี่ยมึงเอามาใส่ร้ายเขาอะว่าเขาเนี่ยผิดมาตรา112เป็นอีธานีนะหีแตดจริงๆอีธานีนี่กรมนอเขาส่งมานะมาดักควายนะอ้าวเราคุยเรื่องไอ้หลีกูก็ออกนอกเรื่องตลอดเลยนะเอางี้ถึงบอกว่าทุกคนต้องรู้นิสัยกูนะเวลากูคุยอะไรเนี่ยนะหรือป้าคุยอะไรเนี่ยนมบาปนมอุบาทนมจากเงินบริจาคที่ไม่ได้บอกว่าบริจาคก็คือทั้งนมบาปทั้งรสบาปของอีหนิงด้วยทั้งฟันบาปนะมึงมีฟันสวยแต่จิตใจมึงอะเสื่อมทรามโกหกมวลชนว่าอยู่อย่างลำบากอีเหี้ยแต่ละตัวพวกมึงอย่านะเดี๋ยวกูมาแฉแม่งหลายวันอ่ะพี่อเนกไม่พูดเป็นส่วนตัวพี่อเนกฝากคลิปมานะคะป้ารู้ค่ะว่าแกใครไม่ช่วยขอความช่วยเลยแต่ก็เดี๋ยวนี้บอกพี่อเนกไปแล้วว่าพี่อเนกอย่าไปยุ่งกับคนพวกนี้เลยไม่ว่าใครเรื่องเงินอย่าไปยุ่งไม่ต้องพี่ไม่ต้องไปให้เขาไม่ต้องไปช่วยใครละนอกจากว่ามันเราหนักหนาไอ้ณเดชลูกตายยังไปบอกเขาเลยอีเบนนี่รับบริจาครัวๆเปิดช่องมาเพื่อรับบริจาคเฮียแม่งลูกมึงตายญาติมึงป่วยเฮียมันภาระของคนแสดงทั้งนั้นเลยอ่ะกูไม่เข้าใจอ่ะแต่ไอ้หลีมันโดนคดีโดนคัดเอโดนคัดทะเบียนราชจากการที่มันมาทำตรงนี้แล้วมีคนของคนภายในเนี่ยหักหลังมันป้าถึงบอกว่าการให้ชื่อที่อยู่ใครน่ะหรือคุณไปรับเงินใครให้เขารู้ว่าตัวตนคุณเป็นใครน่ะมันมีสายล่อด้วยนะมีสายกลมนล่อด้วยนะเราไม่อยากจะพูดเยอะเดี๋ยวว่าพูดวันหลังขอเอาเรื่องนี้นิดนึงในเมื่อไอ้หลีบอกว่านี่ครับผมความจริงแล้วผมไม่เคยขออีกเลยแล้วพี่อเนกก็ไม่ได้บอกว่าไอ้หลีขอซ้ำซากนะไม่เหมือนอีจันยาตะไลนะอีคางคกไฟกับอีหนิงนะแล้วไอ้ไฟเย็นนะที่สร้างเรื่องละครตลอดตอนหลังนะโปรเจกต์ใหญ่ผมจะฟ้องรัฐการที่สิบเปล่าล็อกเฮียหาโครงการหาค่าทนายจะได้เก็บเงินอย่านะไอ้เรื่องทนายเก่าเรื่องไปขอยืมเงินคนนึงนะคนนี้ที่กูบอกว่าโดนเป็นล้านห้าเดี๋ยวก่อนอ้าวฟังพี่เอเนกแป๊บนึงจะได้หมดละก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนักต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยนะก็ให้กำลังใจกันทุกคนสำหรับผมเนี่ยช่วงนี้คงจะไม่ค่อยมีเวลาว่างแล้วก็ขอพักสักระยะหนึ่งนะแล้วก็เรื่องมีการวิพากษ์วิจารณ์ทำคลิปมาพาดพิงมาถึงผมเนี่ยก่อนอื่นต้องท้าความว่าไอ้สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการต่อสู้ของผมเนี่ยผมต่อสู้ด้วยทุนของผมเองเงินของผมเองผมอยากเห็นความเป็นธรรมมันเป็นความสุขอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้เรียกร้องความเป็นธรรมแล้วพยายามที่จะช่วยเหลือมวลมนุษย์ที่เป็นเพื่อนร่วมชาติมันเป็นความสุขของผมแล้วมันเป็นการท้าทายที่เรานำสิ่งที่ดีๆเราเห็นความยี่ธรรมเราเห็นความเจริญก้าวหน้าแบบอย่างจากทั่วโลกเนี่ยเอามาเปรียบเทียบให้คนไทยที่มีความคิดที่มันล้าหลังที่มันไร้สาระที่มันมีความคิดที่สกปรกเอาเปรียบกันผมพยายามที่จะนำสิ่งที่ดีๆไปเปรียบเทียบนี่คือจุดหมายและก็คือเป้าหมายที่ดำเนินการมาใช้ทุนส่วนตัวครับนอกจากนี้เมื่อเห็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์มีความเดือดร้อนใครเดือดร้อนผมมีโอกาสได้ช่วยผมก็ช่วยมากน้อยขึ้นอยู่กับเหตุและผลใครเดือดร้อนติดต่อมาทางผมช่วยเหลือเราไม่เดือดร้อน10กว่าปีที่ผ่านมา
มีคนขอเงินผมมากมายเขาเดือดร้อนไม่รู้จะไปพึ่งใครผมก็ช่วยแล้วผมก็ช่วยทุกคนด้วยไม่มีความจำเป็นที่ต้องเลือกว่าคนนี้คนนั้นรู้จักคนนี้ไม่รู้จักผมช่วยทุกคนและการช่วยของผมไม่มีความจำเป็นที่จะไปเรียกร้องหรือทวงคุณกับใครช่วยแล้วก็ช่วยเลยใครขอมาก็ช่วยการที่ผมช่วยเงินคนใดคนหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ช่วยให้สนับสนุนเขาไปทำร้ายคนนู้นคนนี้ผมไม่ได้ช่วยให้คนไปทำร้ายกันผมช่วยเพราะเขาเป็นทุกคนเนี่ยเป็นนักต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยส่วนใครจะทำร้ายกันใครจะด่ากันใครจะสาวไส้ใครจะซักฟอกใครจะตรวจสอบพฤติกรรมใครเลวใครชั่วมันเป็นสิทธิเสรีภาพของทุกคนผมไม่เกี่ยวผมมีหน้าที่ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนเพียงเท่านั้นอย่ามองประเด็นต่ำๆอย่าคิดกันต่ำๆอย่าเอาสมองที่อ้างว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะมายัดเยียดความสกปรกให้กับคนอื่นเขาผมมีเจตนาดีที่ช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนเพียงเท่านั้นแล้วก็ไม่เคยมีเจตนาที่จะส่งเงินไปสนับสนุนให้ใครด่าใครนี่คือความคิดของผมเพราะนั้นยุติครับผมขออยู่เงียบๆและไม่คิดจะตอบโต้ใครด้วยนะเอาเวลาที่มีค่าเนี่ยนะไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนำสิ่งที่ดีๆให้กับสังคมไม่ใช่เอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยไปทำร้ายสังคมเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยไปทำร้ายคนที่เห็นต่างเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยไปทำร้ายคนที่เขาตัวเองคุณไม่พอใจเพราะว่าอย่าโชว์ความโง่อย่าโชว์ความสันดานที่มันสกปรกออกมาให้สังคมเขาได้เห็นเลยครับถ้าไม่มั่นใจอย่าพูดอะไรออกมาที่มันสกปรกคุณต้องมีหลักฐานว่าเงินที่ให้ไปเนี่ยให้ไปเพราะเขาเดือดร้อนหรือให้ไปเพราะว่าไปสนับสนุนให้เขาด่ามองให้ดีนะครับและคนอย่างผมเนี่ยไม่มีความคิดที่จะไปคิดด่าใครด้วยผมไม่ชอบที่จะไปสร้างศัตรูของผมคือฝ่ายเผด็จการเพียงเท่านั้นและคนที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยและคนที่ทำลายความยุติธรรมนี่คือศัตรูของผมทุกคนนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้นะชัดนะคะกูจี๊ดแทนค่ะบอกตรงๆนะไปสร้างเรื่องว่าพี่อเนกเนี่ยจ้างคนไปด่ามึงทุยอีบูเฮียกูด่ามึงนะไอหลีมันด่ามึงมานานแล้วนะอีหนิงเพราะมึงไปด่าเขาลูกกะลีไอสัตว์ฮะแล้วมึงกับกูในที่มีเรื่องแล้วกูไปอยู่ช่องไอหลีเนี่ยมันก็เป็นเพราะมึงนะกลางด่าคนไปทั่วจนมาถึงลุงอาคมกูบอกว่าฟังเส้นสุดท้ายนะกับกูกับมึงเนี่ยคนลุงอาคมนี่ก็หมดเงินไปเยอะค่ะนะคะแล้วคุณลุงอาคมกับพี่อเนกเนี่ยช่วยคนจริงๆใครก็ช่างที่เดือดร้อนถามว่าทำไมป้าถึงรักคนสองคนนี้เพราะเราเห็นความจริงใจทันทีที่เรายกหูขึ้นนะเดือดร้อนลูกตกงานพี่อเนกเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวจะช่วยให้มาป้าให้ไปพักตอนนั้นก็พักที่ไหนก็ไม่ช่างก็พักที่ลาวตะพืชอ่ะเดี๋ยวจัดการให้ยิ่งได้ผสมภาษาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยลุงอาคมก็จะช่วยแต่ด้วยความหัวใจที่เขาจะช่วยอ่ะช่วยเราอ่ะซึ่งเราเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะเขาจะช่วยอ่ะเรารู้สึกแบบตื้นตันอ่ะเราก็เลยแบบประวรณาตัวในใจอ่ะว่าถ้ามีอะไรเราก็จะปกป้องอ่ะเท่าที่เราทำได้ไม่ใช่ว่าเราไปปกป้องใครได้ทุกคนหรอกนะคือก็อย่างที่ว่าอีหนิงเนี่ยพอกูก็ไม่รู้นะว่ามันรู้ได้ยังไงว่าพี่อเนกเนี่ยช่วยเงินสำหรับขึ้นล่องทำคดีของไอ้หลีมันออกไปได้ยังไงแต่นี่ป้าถึงบอกว่าคุณอย่าได้ไปไว้ใจใครนะคะยิ่งคนในไลน์ขนาดเห็นตัวเป็นๆกันเห็นไหมไอ้ด็อกเตอร์กามารอนเห็นไหมมันหลอกลวงก็ได้ถึงบอกว่าถ้าคุณคิดจะอยู่เป็นอวตารแล้วคุณรู้ไหมคะว่าการเป็นการอยู่ตรงเนี้ยมันอันตรายเพราะเราทำสังคมเราทำสงครามชนชั้นแล้วพวกชนชั้นสูงมันมีเงินพอมันมีเงินเนี่ยมันซื้ออะไรก็ได้คุณก็ดูอย่างเรียกคนของพรรคสีส้มน่ะนะงูเห่าสีส้มน่ะแล้วก็มีงูเห่าเพื่อไทยหลายตัวที่ออกไปนะให้เห็นนะออกจากรังน่ะคุณว่าอยู่ดีๆเขาจะออกเหรอถ้าไม่มีผลประโยชน์
หรือมีพวกขดงคดีมาต่อรองถึงบอกว่าคือป้าเองก็พลาดแล้วนะคะพลาดที่โดนอีกกลมนอตัวแม่นะคะอย่างอีฮองเฮาใช้เวลามากเลยกับป้าเนี่ย2ปีกว่าจะสนิทกับป้าเนี่ยนะเข้ามาสืบจนรู้ที่อยู่แล้วก็ส่งของมาให้แล้วมึงมานั่งพูดเมื่อ2วันว่าเสิร์ชชื่อกูที่ไหนก็เจอขอโทษนะแล้วมึงต้องเสิร์ชชื่ออีหนิงซิที่ไหนก็เจอมั้ยอ่ะถ้ามันไม่ส่งมาหลังใหม่เพื่อจะขอเงินคนแล้วส่งมาเวสเทิร์นยูเนียนงั้นมึงก็ช่วยเสิร์ชชื่อที่อยู่ทักษิณให้กูดูหน่อยสิกูจะได้ส่งโปสการ์ดไปหาเขาให้ดูพวกมึงเวลาแก้ตัวอะไรกันมึงคิดว่าคนในสังคมของโง่แล้ววะสำหรับอีหนิงไม่มีสีค่ะสีอย่างเดียวสีเงินตรงไหนดังอีหนิงเกาะนะไอ้หัวใจใหญ่ลูกปืนมึงเคยเห็นไอ้หนึ่งไหมถ้าหัวใจใหญ่กับลูกปืนอ่ะมันกล้าเผชิญอย่างกูไหมมันกล้าได้ขี้ตีนของคุณผุดสดีไหมเคยเห็นอีหนิงไปทำกิจกรรมตรงไหนไหมอีหนิงอยู่เยอรมันอ่ะอยู่ไม่ได้ห่างจากวังรอสิบอ่ะแต่มันให้คนมันให้นันไปมึงดูมันสินะโอเคนะคะป้าก็คงจะต้องลาพวกคุณนะคะเพราะตอนนี้มันก็วันเพ็ญกับหลีจัดการคนที่ชอบใส่ร้ายคนอื่นอย่างไรถ้าคนนั้นเป็นคนใกล้ชิดถ้าเป็นคนใกล้ชิดป้าก็บอกแล้วไงว่าหลีมึงพูดความจริงกับกูนะนะอ๋อถ้าใส่ร้ายคนอื่นนี่กูไม่รู้นะแต่พูดเรื่องตังค์เนี่ยกูเคลียร์แล้วนะเพราะคนนึงที่มันไม่บอกเราก็คือพี่อเนกเพราะกูรู้จากสื่อนะออกมาเนี่ยออกมาจากพวกมึงโพสต์กันอ่ะกูเลยต้องถามกับไอ้หลีเองว่ามึงเคยไปรบกวนพี่อเนกไหมมันบอกเคยครับผมไปรบกวนเขาครับอ้าวมึงเห็นไหมถ้าคนพูดความจริงเนี่ยสังคมให้อภัยแต่พวกมึงน่ะอีพวกไฟแก๊งไฟเย็นกับอีจัญญาการละครกับอีหนิงจังไรเนี่ยนะมีอาจารย์จรัญอีกเนี่ยนะที่รวมตัวกันเป็นแก๊งแล้วอ่ะมีใครกล้ารับอะไรสักเรื่องไหมฮะถามว่าถ้าเกิดว่าชอบใส่ร้ายคนอื่นมึงกำลังพูดถึงเรื่องเฟิร์นกับหนูนาเหรอกูจะบอกให้นะไม่ใช่นะไม่ใช่เฟิร์นนะไม่ใช่หนูนานะแล้วเรื่องใส่ร้ายถ้ามึงจะพูดถึงว่าเรื่องอีเบนคบชู้นะกูบอกเลยว่ามีผู้หญิงไทยหลายตัวนะฮะที่ชอบหลงคารมผู้ชายพูดจาดีหน้าตาโคตรเหี้ยๆเอางี้ละกันมึงไปดูเรื่องของอีนีน่าที่มันข่มขู่อีเบนว่ามันมีคลิปเสียงเรื่องไอ้คนพเนจรกับอีเบนอีเบนต้องมาลากอีนีน่าไปแล้วให้มันสะให้มันยืม 30,000 มึงว่าคนอย่างอีเบนอ่ะให้ยืมง่ายๆเหรอเอาเรื่องคนพเนจรก่อนนะพี่จอนอย่ารักใครนะอย่าเชื่อใครนะรักเบนคนเดียวนะแล้วอีเบนก็บินมาเมืองไทยบ่อยๆถ้ามันไม่ได้ดอกทองจริงหีมันไม่ไหวจริงๆมันไม่ได้คบชู้จริงๆอ่ะให้คน100คน 1,000 คนล้านคนไปพูดกับผัวมันก็ไม่มีใครเชื่อแต่คนที่มันมีทรงดอกทองมาก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าหมามันเคยกินขี้อ่ะยังไงมันก็แดกขี้อ่ะมันก็ยังไงมันเจอขี้มันต้องแดกให้เลี้ยงดียังไงมันก็แดกขี้อ่ะนะกูบอกแค่นี้นะแล้วเรื่องคนพเนจรเนี่ยมึงไปถะอีนีน่าที่โดนให้อีเบนก็มันก็ชัดเจนมันก็บอกว่าเนี่ยพี่เบนให้ยืม 30,000 แล้วมึงคิดว่าคนอย่างอีเบนให้ใครยืมง่ายๆเหรอยืมในอีเบนจะต้องให้เป็นทาสเอามาแค่ปิดปากเอาเรื่องเดียวก่อนนะไอ้เรื่องไอ้ณเดชนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวกูบอกเองนะว่ากูเนี่ยเดิมมันไม่เชื่อหรอกเอามาด่าเล่นๆขำๆมันๆกันแต่หลังจากที่มันต้อนกูเข้าไปห้อง 2-3 คนเพื่อพอต้อนกูเนี่ยมึงคิดว่าคนอย่างกูอ่ะจะบอกเอ้ยไม่จริงกูเชื่อแบบเนี้ยมึงพูดแบบเนี้ยมึงพูดอย่างเงี้ยกูก็เออเหรออืมอ่ะโอเคอืมแต่มันพยายามให้กูเชื่อว่ามันไม่ได้มีอะไรกันตรงที่มันพยายามเชื่อเนี่ยมันทำให้กูเชื่อมึงเข้าใจไหมมันเหมือนตอกหัวตะปูสิ่งที่ใครต่อใครพูดกันเลยอ่ะอีเบนจามาดเนี่ยอีเบนจาหื่นเนี่ยอีเบนหื่นเนี่ยนะโอเคนะคะป้าไปละสวัสดีนะคะทุกๆคนนะคะคิดดีทำดีชีวิตดีเลยนะคะและอีพวกชั่วๆที่ทำร้ายผัวตัวเองด้วยการคบชู้น่ะมึงเวรกรรมมีจริงกูบอกมึงแค่นี้นะปากมีหูประตูมีช่องและคนที่คลิปเสียงมึงที่หลุดว่อนอินเทอร์เน็ตข้างบน Facebook จนมึงอยู่ไม่ได้ในอีเวนต์มันก็เป็นเพราะว่า
ไอ้คนภายในจอดมันก็ต้องรู้อะไรกับเกี่ยวกับมึงบ้างแล้วมันถึงเก็บคลิปเสียงมึงไว้อยู่ในโทรศัพท์แล้วก็โดนปล่อยอีนีน่าก็มีไว้นะที่มันพูดน่ะงั้นมึงไม่ยอมจ่ายให้มันยืมง่ายๆหรอกมึงไม่รู้จักมันมึงให้มันยืม 30,000 น่ะแล้วปากร้ายขนาดนั้นมึงคบกับอีหนิงมาตั้งนานมึงยังไม่เคยให้อีหนิงเยอะขนาดนั้นเลยมึงมาให้ตอนหลังเนี่ย 5,000 นะอันนี้มันง่ายนิดเดียวโอเคนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆมาอีกสิกูจะได้เล่าให้ฟังอีกวันเพ็ญรู้โลกรู้นะคะแม้แต่เรื่องรู้ของพวกมึงนะเบนเอ้ยมีลูกมีเต้าแล้วนะผัวมึงก็ดีนะเบนนะมึงไม่อยู่มึงมาเมืองไทยทิ้ง2เดือน3เดือนน่ะเขาก็ดูแลต้นไม้ให้มึงกูสงสารเขาเลยกูบอกตรงนะกูเห็นผัวมึงกูสงสารนะเจ้าของไม่อยู่เนี่ยนะแล้วก็รดน้ำให้กูเห็นเขาแล้วกูบอกเขากูสมเพชเวทนาผัวมึงมากเลยกูสงสารเขามากเลยมันเป็นอย่างนี้จริงๆคุณผู้หญิงเนี่ยถ้าเจอผู้ชายดีๆอ่ะคือเขาดีมากไงทำเหี้ยอะไรเขาก็ยกโทษให้อ่ะมันก็เลยดอกทองไม่เลิกแล้วอะไรที่ใส่ร้ายล่ะเบนก็ยินีหน้ามันก็จะบอกว่ามีคลิปเสียงมึงอ่ะแต่จริงๆกูก็เคยได้ยินนะเรื่องแต่กูไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะกูก็รู้แม่งมีอย่างนี้จริงๆก็มึงก็ดูแยมกันแล้วกันนะรู้จักกับไอ้ช่อไอ้ขุนทองทางเฟซบุ๊กลูกเล็กๆอยู่2ขวบกว่าๆมันลูกแม่งรุ่นเดียวกันเลยมันหนีข้ามฝั่งลาวมาเลยมาอยู่กันไม่คืนแรกก็มุดมงหากันนี่ลุงหนำหลวงพูดเลยนะแล้วขี้เกียจตัวเป็นขนถ้วยชานแดกแล้วมีผู้หญิงคนเดียวมันยังไม่ล้างเลยฝอยไอ้ช่อไอ้ระยำนั่นก็มีเมียอยู่แล้วพอเมียรู้เข้าก็ตีเมียไอ้ชิบหายไอ้เหี้ยวันนึงกูจะรอดูวันที่มึงอีแยมทิ้งมึงเป็นไอ้แก่อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วกูก็จะรอวันดูที่อีแยมไม่มีคนจริงใจด้วยเวรกรรมไม่จริงนะกูบอกมึงแค่นี้บ๊ายบายนะจ๊ะ